วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ชนินจวกรัฐบาลประยุทธ์เยียวยาน้ำท่วมไม่ทันไม่พอไม่ถูกหลักการชดเชยน้อยกว่าสมัยยิ่งลักษณ์นายชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลนี้ทั้งไม่ทันไม่พอและไม่ถูกหลักการเพราะจนถึงขณะนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งจะมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์ที่ควรจะได้นายชนินกล่าวอีกว่านอกเหนือจากความเชื่องช้าแล้วเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบก็น้อยนิดและไม่เพียงพอเยียวยาเพียงไร่ละ 1,340 บาทเท่านั้นในขณะที่น้ำท่วมปี 2,554 ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเยียวยาไร่ละ 2,222 บาทแต่เหตุใดเมื่อเวลาผ่านมา10ปีในยุคที่ค่าของชีพแพงทั้งแผ่นดินเงินเยียวยาอุทกภัยกลับลดลงจากในอดีตถึง 40%ไม่สมส่วนกับความเสียหายที่ประชาชนต้องรับและค่าของชีพที่เปลี่ยนแปลงไปและในเวลาเดียวกันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังประกาศปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมวงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าการปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปในปัจจุบันด้วยซ้ำจึงทำให้ยิ่งสงสัยว่ารัฐบาลเข้ามาบริหารงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือมาสร้างภาระให้ประชาชนเพิ่มขึ้นกันแน่ทั้งที่ควรพิจารณาผ่อนภาระด้วยการพักชำระหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหรือหากต้องกู้ก็ควรได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำพิเศษหรือปลอดดอกเบี้ยในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเร่งให้ประชาชนกลับมายืนได้เร็วไม่เป็นภาระระยะยาวซ้ำเติมปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวที่ก่อขึ้นรัฐบาลชุดนี้หากยังพอมีใจทำงานขอให้เรียนรู้จากมาตรการสมัยนายกยิ่งลักษณ์ที่เร่งออกมาตรการเยียวยาและชดเชยรายได้ได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกวันนี้ประชาชนต้องทนทุกข์มากพอแล้วกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานจัดการที่ผิดพลาดบางพื้นที่แห้งสนิทบางพื้นที่ท่วมขังยาวเป็นเดือนงบประมาณปีปัจจุบันเองก็ไม่น้อยอย่าบริหารล้มเหลวซ้ำๆทำร้ายพี่น้องประชาชนไปมากกว่านี้นายชนินกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ